ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นครซูริกนะครับมาดูซิว่ามีสินค้าไทยอะไรขายนี่บ้างก็ได้มีการพูดคุยกับทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ว่าให้ลองไปดูที่ว่าสามารถเอามาขายได้บ้างข้าวของทองของประเทศไทยแล้วก็น้ำมะพร้าวซึ่งจริงๆแล้วเป็นของที่ได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศเพราะว่าให้คุณค่าทางอาหารสูงเคาน์เตอร์ของ Blue Elephant ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยระดับโลกที่ได้รับความนิยมชมชอบจากฝรั่งแล้วก็มาทำเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหอมมะลิกิโลขายประมาณ160บาทนะครับแพงมากมีทั้งกะทิมีทั้งเครื่องแกงนักเครื่องแกงถูกประมาณ120บาทนะครับตรงนี้นะครับมีหลายอย่างมากเลยน่าชื่นใจนะครับของไทยมาแล้วขายได้ดีในพื้นที่เยอะมากและพื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในคลาสแอร์เพียร์ด้วยนะครับส้มเพื่อวิตามินซี